สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-11 ในมือคุณ 7 Delivery สหรัฐเนี่ยนะเจอเรื่องของพายุหิมะหนักตั้งแต่ช่วงของเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับที่หนักๆสุดหน่อยก็คือที่ทางรัฐเท็กซัสก็ทำให้มีการยกเลิกเที่ยวบินไปเนี่ยนะครับระบุออกมาเป็นตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 17,000 กว่าเที่ยวนะ 1,700 เที่ยวนะครับแล้วก็มีรายงานนะครับผู้เสียชีวิตจากเหตุอุบัติเหตุทางถนนแล้วกว่าอยู่ที่ประมาณ2รายด้วยกันนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาพอากาศหนาวเย็นนะครับที่ปกคลุมทั่วทั้งสหรัฐทำให้เกิดพายุหิมะพัดถล่มอีกครั้งเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้เที่ยวบินกว่า 1,700 เที่ยวต้องถูกยกเลิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐเท็กซัสนะครับด้าน Flyaway ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการติดตามเที่ยวบินระบุว่าจำนวนเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกครั้งนี้กว่าครึ่งเป็นเที่ยวบินของสายการบิน Southwestern Airlines โดยเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ภาคการบินของสหรัฐเริ่มฟื้นตัวจากการยกเลิกเที่ยวบินเกือบ 17,000 เที่ยวเมื่อช่วงของต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนื่องจากปัญหาสภาพอากาศที่เลวร้ายและเหตุขัดข้องกับระบบแจ้งเตือนปฏิบัติการทางอากาศของสำนักงานการบินแห่งชาติของสหรัฐนอกจากนี้ยังมีรายงานการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนหลายครั้งในรัฐเท็กซัสครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เบื้องต้นเกรกแอปบอตผู้ว่าการรัฐเท็กซัสได้ออกมาเรียกร้องให้ประชาชนงดการเดินทางบนท้องถนนกันนะครับโดยพายุหิมะลูกดังกล่าวเนี่ยก่อตัวขึ้นเมื่อ30มกราคมเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกของสหรัฐส่งผลให้หลายพื้นที่ตั้งแต่รัฐเท็กซัสไปจนถึงรัฐเวสต์เวอร์จิเนียต้องออกประกาศเตือนภัยเพื่อให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังด้วยนอกจากนี้สภาพอากาศที่หนาวเย็นยังทำให้บ้านเรือนประชาชนในรัฐเท็กซัสไม่มีไฟฟ้าใช้กว่า 7,000 หลังซึ่งผู้ว่าการรัฐเท็กซัสระบุถึงสาเหตุของไฟฟ้าดับครับว่าเกิดจากหิมะที่เกาะตามสายไฟรวมทั้งปัญหาต้นไม้โค่นล้มพายุหิมะที่พัดถล่มในครั้งนี้ก็ยังทำให้โรงเรียนต่างๆในรัฐเท็กซัสโอคลาโฮมาเทนเนสซีอาคันซอประกาศหยุดการเรียนการสอนและปรับการเรียนไปในรูปแบบออนไลน์แทนเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ